สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดมุมปนัดดาซึ้งใจนาตาลีเจียรวนนท์บริจาคของชุดใหญ่ให้น้องมีตังหลังจากที่ก่อนหน้านี้มุมปนัดดาวงผู้ดีได้เล่าเรื่องราวของหนูน้อยวัย18วันที่ชื่อน้องมีตังที่ต้องสูญเสียคุณแม่ไปเนื่องจากโรคโควิดซึ่งคุณหมอได้ลงความเห็นให้ผ่าคลอดทารกน้อยออกมาก่อนกำหนดหลังจากนั้นไม่นานแม่ของน้องก็เสียชีวิตทั้งที่ยังไม่เจอหน้าของลูกน้อยซึ่งเรื่องนี้ทำให้นาตาลีเจียรวนนท์ภรรยาของลูกเกิดคนเองก็ถึงกับกลั้นน้ำตาไม่อยู่และหลังจากที่ได้รับข่าวไม่นานนาตาลีเจียรวนนท์ก็ได้ส่งความช่วยเหลือไปให้น้องมีตังในทันทีซึ่งทางด้านของบุ๋มปนัดดาได้โพสต์เรื่องราวนี้ลงในอินสตาแกรมอีกครั้งว่าเมื่อคืนพอจะโพสต์เคสน้องมีตังน้องสาวคนสวยนาตาลีร้องไห้และติดต่อมาทันทีว่าจะช่วยเหลือส่งของไปให้เคสน้องมีตังเคมอมไทยแลนด์โดยคุณนาตาลีบริจาคน้ำยาซักผ้า2ลังทิชชู่เปียก2ลังและผลิตภัณฑ์อาบน้ำผ้าอ้อมเสื้อผ้าเด็กให้กับองค์กรทำดีเพื่อส่งต่อถึงน้องมีตังต่อไปขอบคุณมากๆนะคะซึ่งนั้นก็ทำให้แฟนคลับต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นชื่นชมอย่างมากในขณะที่นาตาลีเองก็เข้ามาอนุโมทนาบุญในครั้งนี้ด้วยเช่นกันขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ